สวัสดีครับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับผมกลับมาพบกับผมนะครับเจมส์สำเร็จจิตนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกท่านนะครับดูเต่ารุ่นแรกนะครับวิธีการแยกนะครับบล็อกไหนเป็นบล็อกไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมครับผมนี่เป็นหน้าตาของเต่ารุ่นแรกนะครับหลวงปู่หลิวนะครับสร้างในปี2516นะครับวัดสนามแย้นะครับเป็นเต่ารุ่นแรกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูนะครับของเต่าเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงก่อนครับผมอันนี้ผมจะบอกวิธีการแยกตัวผู้ตัวเมียก่อนนะครับผมตัวผู้เนี่ยวิธีการดูนะครับตัวผู้บล็อกนิยมนะครับเต่ารุ่นแรกนะครับให้เรานี่เรามาดูตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนเดือยที่ปิ้นออกมานะครับตรงนี้ครับใช้วิธีการแยกแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคือตัวผู้นะครับที่ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเมียเป็นยังไงสักครู่นะครับนี่ครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับเดือยตรงนี้จะไม่มีเลยนะครับเดือยตรงนี้จะไม่มีเลยเดี๋ยวให้ดูอีกองค์นึงนะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเรียบไปเลยนะครับไม่มีเดือยออกมานะครับนี่คือตัวเมียนะครับผมส่วนตัวผู้นี่ครับจะมีเดือยชัดเจนครับชัดเจนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวิธีการดูเนี่ยเต่ารุ่นแรกแท้เก๋เนี่ยดูยังไงนะครับง่ายๆครับนี่คือหน้าตานะครับให้ทุกท่านนะครับพลิกด้านหลังเหรียญเลยเวลาการดูนะครับเต่ารุ่นแรกด้านหลังเหรียญนะครับผมนี่ครับทุกท่านนะครับถ้าเห็นนะครับจะเห็นเส้นสายฝนนะครับวิ่งผ่านนะครับหลังเหรียญนะครับเส้นกลมๆเลยครับวิ่งผ่านนะครับทุกองค์นะครับนี่ครับจะมีเส้นนะครับคมๆนะครับวิ่งผ่านเลยครับวิ่งผ่านยันนะครับจะมีทุกองค์นะครับเต่ารุ่นแรกนะครับจะมีเส้นวิ่งผ่านนี่ครับนี่วิธีการดูอันดับต้นๆเลยนะครับในการวิธีการดูเต่ารุ่นแรกนะครับผมส่วนจะมีอีกจุดนึงครับจะมีจุดนึงที่ทุกท่านต้องจำเลยนะครับนี่นะครับทุกองค์นะครับจะมีนะครับตรงมุมซ้ายข้างบนเนี่ยนะครับจะมีเหมือนเนื้อเกลือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีทั้งในตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยนะครับนี่ครับบิ๊กมาดูตรงนี้ครับนี่จุดสำคัญเลยนะครับจะมีทุกองค์ทั้งปูพูดตัวเมียนี่ครับจะมีทุกองค์นะครับจะมีเนื้อเกินนะครับข้างบนนี่ครับนี่ครับในตัวเมียก็มีนะครับในตัวเมียนะครับก็มีนะครับด้านหลังเหรียญนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็ใช้พิจารณาได้คือความคมชัดนะครับของตัวพระของตัวพระความคมชัดเม็ดประสบครบเต็มๆครับการปั๊มเหรียญนี่ครับดูง่ายๆเลยพลิกด้านหลังเหรียญมามีเนื้อเกินตรงนี้นะครับนี่ที่ผมใช้ดูอยู่นะครับต้องตัวผู้ตัวเมียมีหมดครับผมง่ายๆครับทุกท่านครับจบไปแล้วนะครับผมวิธีการดูเต่ารุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับก็เนี่ยครับเป็นจากประสบการณ์โดยตรงของผมเลยนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้รู้ถึงวิธีการดูนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมเจมส์สำเร็จจิตนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับส่วนจะติดตามผมยังไงนะครับกด Subscribe นะครับช่องพักเครื่องสันขวานนะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็ไปกดไลค์นะครับเพจพักเครื่องสันขวานนะครับทาง Facebook ได้นะครับแล้วเราจะมีคลิปดีๆนะครับวิธีการดูพระต่างๆนะครับมานำให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษากันอย่างดีแน่นอนนะครับยังไงผมฝากด้วยเจมส์สำเร็จจิตนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0863498892นะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ